รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฟู้ดปรินต์กินให้เป็นสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพสวัสดีค่ะรายการฟู้ดปรินต์กินให้เป็นบายหมูหวานวันนี้นะคะหมูหวานจะพานั่งรถตุ๊กๆเข้าไปกินอาหารค่ะแต่ไม่บอกนะคะว่าไปกินที่ไหนเดี๋ยวบอกค่ะถึงแล้วตรงนี้นะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท34ร้านตะลิงปิงเราเรียกแท็กซี่เอ้ยไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กค่ะไปรับที่ปากซอยได้เลยถ้ามาจาก BTS เนี่ยเราก็มารอที่หน้าปากซอยแล้วก็ให้ตุ๊กตุ๊กเข้าไปรับแล้วก็ไปส่งด้วยเข้ามาในร้านแล้วบรรยากาศเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เขาใช้อยู่จริงในสมัยของคุณตาคุณยายของเจ้าของร้านนะคะซึ่งเป็นบ้านที่อยู่จริงแล้วก็ต่อเติมออกมาอีกนิดหน่อยในช่วงที่เป็นกระจกนะคะส่วนตัวบ้านเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่สมัยปีพ.ศ.1950เลยทีเดียวนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆ บ้านเนี่ยก็จะปลูกต้นตะลิงปิงปลูกพืชผักต่างๆที่ใช้จริงในร้านด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยร่มรื่นเหมือนกับมารับประทานข้าวที่บ้านของเพื่อนนะคะชอบร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยแท้ๆนะคะซึ่งฝีมือเนี่ยตกทอดมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายหวานว่าเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะดิฉันแพทิพย์จันยาวงรัตกุลนะคะจากร้านตะลิงปิงค่ะร้านตะลิงปิงของเราเนี่ยเปิดมาเกือบ30ปีแล้วค่ะทำมาตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วก็โดยมีคุณปู่ประยุรจันยาวงเป็นคนแนะนำค่ะอาหารที่โชว์วันนี้ก็จะเป็นอาหารที่มีวัตถุดิบเป็นตะลิงปิงนะคะเป็นแกงเหลืองกระเจี๊ยบพุงปลาช่อนใส่ตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงเนี่ยจะเป็นหน้าตาคล้ายๆมะดานแต่จะมีสันเป็นดาวเหมือนมะเฟืองค่ะแต่รสชาติจะเปรี้ยวกลมกล่อมจะไม่เปรี้ยวจี๊ดเพราะฉะนั้นตะลิงปิงเนี่ยในการทำอาหารไทยเราจะมาใช้เป็นส้มคือใช้เป็นตัวเปรี้ยวเวลาเรานำมาปรุงอาหารแล้วเปรี้ยวแบบกลมกล่อมทำให้อาหารที่เราปรุงมาจากนั้นรสชาติอร่อยนะแล้วนอกจากนั้นตะลิงปิงยังมีสรรพคุณที่ว่าช่วยให้เจริญอาหารแล้วก็บำรุงกระเพาะอาหารแล้วสุดท้ายคือมีวิตามินซีสูงเพราะฉะนั้นจะช่วยเรื่องไรกะปิไรกะเปิดอย่างนี้ด้วยค่ะก่อนที่หมูหวานจะไปเข้าครัวมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการครัวมาฝากกันค่ะสมมุติว่าเราเข้าครัวแล้วเนี่ยมีกลิ่นกระเทียมติดมือเราจะทำอย่างไรนะคะเคล็ดลับก็คือขอให้เราใช้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันนี่แหละค่ะใช้วิธีเดียวกับที่เราจะแปรงฟันนะคะแต่ว่าเรานำมาแปรงมือค่ะแปรงไปทุกซอกทุกมุมของมือในซอกเล็บแล้วกลิ่นกระเทียมจะหายไปนะคะหรืออีกวิธีนึงนะคะก็คือใช้มือของเราเนี่ยไปถูกับเครื่องครัวที่เป็นสแตนเลสนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นส้อมเป็น
หม้อเป็นอ่างล้างมือเป็นมีดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมีดนี่ต้องคอยระวังนิดนึงนะคะถูไปถูมาอาจจะได้รับอันตรายได้เหมือนกันนะคะซึ่งทำอย่างนี้แล้วเนี่ยทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีเนี่ยจะทำให้กลิ่นของกระเทียมเนี่ยหายไปอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวนะคะFootprint กลิ่นให้เป็นสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพสวัสดีค่ะวันนี้พี่ติ๊กนะคะจะพามาทำเมนูของร้านคือแกงเหลืองกระเจี๊ยบพุงปลาช่อนนะคะอันดับแรกคือต้องมารู้จักกับพริกแกงของเราก่อนนะคะจะมีพริกแห้งพริกสดน้ำตาลปี๊บมะขามแล้วก็กะปิใต้มีกระเทียมไทยแล้วขมิ้นไทยแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ของเราจะพอปั่นแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วมารู้จักกับส่วนผสมนะคะจะมีพุงปลาช่อนพุงปลาสดซึ่งเราจะเอาสดๆมาแล้วก็จะเอาส่วนของพุงปลาแล้วตอนนี้มีไข่ด้วยนะคะแล้วมีกระเจี๊ยบลวกสดแล้วก็ที่สำคัญคือตะลิงปิงค่ะเป็นสูตรพิเศษของที่ร้านค่ะและก็ได้เวลาปรุงเมนูพิเศษนะคะสำหรับวันนี้แกงเหลืองกระเจี๊ยบพุงปลาช่อนค่ะเมนูนี้เด็ดจริงๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าส่วนผสมของเราเนี่ยกะปิเรามาจากไหนคะชุมพรค่ะกะปิจากชุมพรนะจากที่อื่นไม่ได้ แล้วก็ขมิ้นขมิ้นมาจากไหนคะเหมือนกันค่ะชุมพรชุมพรเหมือนกันนะคะเพราะเราจะไม่แยกจังหวัดนะมันจะได้มีพวกนะแล้วก็กระเทียมนะคะซึ่งจะใช้กระเทียมกระเทียมไทยค่ะเพราะว่าอะไรคะจะได้หอมหอมจะได้หอมหอมค่ะอร่อยด้วยคุณสมบัติของกระเทียมไทยก็เหมือนสาวไทยนะคะตัวเล็กๆนะคะป้อมป้อมนิดนิดน่ารักน่ารักนะคะกลิ่นฉุนใช่ค่ะหอมกลิ่นฉุนพูดผิดค่ะกลิ่นหอมพูดถึงกลิ่นฉุนเนี่ยมือไม้ไปเลยนะคะแล้วก็มะขามนะคะมะขามเปียกมาจากไร่ค่ะมาจากไร่ของทางร้านนะคะซึ่งอยู่ที่ไหนคะปากช่องค่ะอยู่ที่ปากช่องนะคะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเนี่ยก็จะมาจากสวนที่ปากช่องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเหงานะคะต้องมาด้วยกันนะคะเป็นคู่นะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บด้วยใช่ไหมคะค่ะน้ำตาลปี๊บมาจากไหนคะชุมพรชุมพรพวกเดียวกับกะปิเลยนะคะแล้วก็มีเกลือป่นใช่ไหมคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมามิกผสมรวมกันนะคะปั่นนะก็จะได้เป็นเครื่องแกงอันนี้นะคะก็ปั่นกับน้ำซุปด้วยนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงมือทำกันเลยนะค่ะโอเคอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องเปิดเตาก่อนนะคะระวังนะคะก็เติมน้ำซุป3กระบวยค่ะทำไมเราต้องใช้กระบวยคะเดี๋ยวจะคือร้านอาหารจะต้องใช้แบบนี้ค่ะเพราะว่าจะไม่หกเลอะอ๋อจะใช้ตะหลิวนี่หกถ้าเราใช้ตะหลิวนะคะเราก็จะตักน้ำซุปไม่ได้ค่ะหรือไม่ตักได้ก็ทั้งวันละค่ะกว่าจะได้ค่ะสามนะคะยังแถมอีกหน่อยนึงนะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้ำสต๊อกอะไรคะน้ำสต๊อกไก่ค่ะน้ำสต๊อกไก่นะคะซึ่งเราจะเคี่ยวมาไว้ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ได้ที่ใสแบบนี้เลยนะก็เวลาที่เคล็ดลับในการต้มน้ำสต๊อกเนี่ยไม่ให้มีฟองไม่ให้ขุ่นเนี่ยทำยังไงคะลงน้ำเดือด
พอน้ำเดือดแล้วเราถึงจะใส่วัตถุดิบลงไปแล้วก็ห้ามคนไม่คนค่ะนะคะจนกว่าที่จะได้น้ำซุปที่เราพอใจแล้วเราก็ตักฟองออกค่ะก็จะได้น้ำซุปใสแบบนี้เลยพอเดือดแล้วก็เดือดแล้วพริกแกงได้เลยค่ะเติมพริกแกงได้เลยนะคะเยอะไหมคะใส่ให้หมดเลยค่ะใส่ให้หมดเลยซับเลยแวบนี่ถ้าเป็นหมูหวานทำที่บ้านนะคะหมูหวานก็จะเสียดายพริกแกงนะคะหมูหวานก็จะล้างด้วยอย่างนี้เอาให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะแบบว่างกอะค่ะแล้วก็ประหยัดด้วยไม่ต้องล้างมากอันนี้ใช้กินเลยได้ไหมคะเนี่ยใช้กินเลยค่ะแล้วจากนี้ก็จะรอให้เดือดค่ะคือเติมต่อได้เลยตะลิงปิงอะค่ะตะลิงปิงที่เราหั่นแว่นไว้แล้วเป็นแว่นไว้แล้วค่ะอันนี้ก็คือตะลิงปิงที่เพิ่งเก็บมานะคะจากริมรั้วนะคะทำไมถึงต้องใส่ตะลิงปิงคะอันนี้คือเป็นอุ้ยไม่ได้นะคะอ้าวทำไมอะคือเราต้องใส่เยอะเกินไปแต่ก็เปรี้ยวเยอะค่ะอ๋อพอดีหมูหวานเป็นคนชอบเปรี้ยวอะค่ะงั้นได้เลยค่ะขนาดนี้ คือตะลิงปิงเขาจะมีรสชาติอร่อยอะค่ะแบบ uh-huh. ไม่เปรี้ยวมาก uh-huh. แล้วก็พอดี uh-huh. แล้วก็คืออร่อยเดี๋ยวลองชิมดูอร่อย uh-huh. อร่อยคืออร่อย uh-huh. อ่ะหลังจากเดือดแล้วใส่อะไรคะพุงปลาค่ะใส่พุงปลาค่ะแล้วพุงปลานี้เราทำไมเราต้องทำให้สุกก่อนล่ะคะจะได้ไม่คาวค่ะเอามาจากตลาดสดๆนะคะแล้วก็พอล้างเสร็จเราก็ล้างเกลือล้างอะไรเสร็จแล้วก็ต้มน้ำเดือดๆใส่ตะไคร้ใบมะกรูดก็ต้มเดือดๆมันจะได้ไม่คาวค่ะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องคนนะคะตอนนี้ห้ามคนแล้วจะรอสักรอสักครู่เพื่อให้น้ำเครื่องแกงเนี่ยเข้าไปในเนื้อนะคะอันนี้เราลวกมาประมาณ 50% แล้วค่ะรออีกแป๊บนึงค่ะพอเข้าเนื้อดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่อะไรเป็นอันดับต่อไปคะกระเจี๊ยบค่ะใส่กระเจี๊ยบซึ่งกระเจี๊ยบนี้เราก็ลวกมาแล้วใช่ไหมคะค่ะทำไมถึงลวกคะก็ถ้าต้มลงไปเลยนะคะน้ำมันจะแบบเป็นยางอะค่ะจะหนืดๆไม่อร่อยอ๋ออันนี้เราต้มปลาสุกเราใส่ทีหลังแล้วก็ขึ้นมาแป๊บเดียวอร่อยค่ะกรอบค่ะเพราะว่ากว่าที่กระเจี๊ยบจะสุกเนี่ยมันก็จะใช้เวลาด้วยแล้วก็ทำให้ยางกระเจี๊ยบเนี่ยมันเยิ้มออกมาดูไม่น่ารับประทานถ้าเราไปลวกก่อนเนี่ยก็จะทำให้การหยุดยางชะงักไว้ตรงนั้นเลยอยู่ในฝักของเจ้าอะไรอย่างนี้นะเวลาเคี้ยวก็จะสบายลิ้นหน่อยอันนี้ใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยใส่เลยนะหมดหรือเปล่าคะหมดเลยค่ะใส่หมดเลยช่วงนี้เราจะคนได้แล้วค่ะปลาจะไม่คาวแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ขอบต้องคนเบาๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเนื้อปลานะคะขอบกระทะอย่างเงี้ยก็พริกแกงเราก็เขี่ยพริกแกงลงไปให้กลับลงไปในกระทะนะคะหอมมากๆเลยนะคะเนี่ย อันนี้คือได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วสุกหมดแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟนะคะตักใส่ภาชนะภาชนะเลยค่ะร้อนอ่ะให้เชฟติ๊กเนี่ยช่วยตักแล้วกันนะคะตักหน่อยนะคะปลาชิ้นใหญ่มากช่วงนี้เรามีไข่ปลาด้วยนะคะโอ้มีไข่ปลาเบ้อเลยนอกจากกุ้งแล้วก็ช่วงนี้ปลากำลังตั้งท้องนะคะก็เลยติดไข่มาด้วยว่างั้นเถอะอันนี้ตะลิงปิงสุกแล้วนะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนี่เช็ดขอบให้ดูน่ารับประทานนะแล้วเราก็จะแต่งไฮไลท์ตะลิงปิงสดลงไปนิดหน่อยเพิ่มความสวยงามน่ารับประทานนะคะเสร็จแล้วเป็นอันว่าเสร็จพิธีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันค่ะค่ะ
้นกินให้เป็นสนับสนุนโดยน้ำตาลมิตรผลทุกเกล็ดคือคุณภาพและแล้วก็ถึงเวลาช่วงแห่งการชิมแล้วนะคะซึ่งตอนนี้หมูหวานนั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณเค้กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมูหวานว่าอาหารร้านนี้เนี่ยมันช่างอุดมไปด้วยตะลิงปิงที่หมูหวานชอบเลยนะคะเหมาะกับเป็นสาวเปรี้ยวความพิเศษของตะลิงปิงเนี่ยสามารถที่จะทำเมนูได้หลากหลายชนิดค่ะเพราะตะลิงปิงเนี่ยมีรสเปรี้ยวกลมกล่อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เขาเป็นตัวเสริมรสเปรี้ยวทำให้หาอาจารย์นั้นอร่อยขึ้นอย่างอันนี้เป็นแกงเหลืองค่ะกระเจี๊ยบพุงปลาช่อนนะคะซึ่งนี่ใช่ค่ะพุงปลาช่อนช่วงฤดูนี้มีไข่เยอะด้วยนะคะนะโอ้โหนะคะแล้วก็เราแกงเหลืองปกติเนี่ยเรามันจะมีรสเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวอยู่แล้วแต่เราใส่ตะลิงปิงเข้าไปต้มด้วยเพื่อให้รสชาติเปรี้ยวกลมกล่อมตัดกับความมันของตัวพุงปลาช่อนค่ะค่ะซึ่งแกงเหลืองโดยทั่วไปร้านอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่ใส่ตะลิงปิงก็จะเป็นแกงเหลืองธรรมดานะคะแล้วก็ใช้ความเปรี้ยวจากอย่างอื่นแทนใช่แล้วค่ะแล้วก็อันนี้ที่เราใส่อีกอย่างนึงคือกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเนี่ยถ้าจะทำให้เนื้อแกงข้น อร่อยเวลาทานราดข้าวจะเป็นจะข้นขึ้นนะคะนิดนึงเรียกได้ว่าจานนี้เนี่ยชามนี้เนี่ยอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแน่นอนค่ะเพราะว่ากระเจี๊ยบเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามีคุณสมบัติของเขาอยู่เหมือนกันใช่ค่ะในช่วยในเรื่องของลำไส้การย่อยการย่อยอะค่ะใช่ค่ะนะบนโต๊ะขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเมนูที่ทำจากตะลิงปิงล้วนๆเลยนะคะใช่ค่ะเริ่มจากจานนี้นะคะอันนี้เป็นเมี่ยงตะลิงปิงนะคะซึ่งตัวเมี่ยงเนี่ยเราจะเป็นเมี่ยงรสชาติเค็มหวานแล้วก็ใส่เครื่องที่มีถั่วลิสงมีกระเทียมแล้วก็มีตะลิงปิงให้รสเปรี้ยวส่วนใบที่เราใช้ห่อเราจะเป็นใบ2ชนิดนะคะจะเป็นใบชะพลูที่ให้ความหอมใบชะพลูแล้วก็มีใบคะน้าใบคะน้าซึ่งจะกรอบอันนี้ใช่ค่ะทานเราจะได้ทั้งรสสัมผัสและรสชาติและกลิ่นหอมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าใบชะพลูเนี่ยไม่ชอบกลิ่นของใบชะพลูนะก็จะเป็นใบคะน้าซึ่งไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะถูกแต่จะได้เท็กซ์เจอร์ที่กรอบกว่าอร่อยเวลาทานก็ทานเป็นคำคำเหมือนเมี่ยงทั่วไปเป็นอาหารว่างและอีกเมนูที่แนะนำเลยก็คือยำปลาสลิดตะลิงปิงใช่ไหมคะใช่ค่ะยำปลาสลิดตะลิงปิงเนี่ยเราจะใช้ปลาสลิดที่เราแล่เองแล้วหั่นเป็นเส้นเวลาทอดเนี่ยตรงกลางจะนุ่มอยู่แต่ข้างนอกจะกรอบคลุกเคล้ากับตะไคร้ตะไคร้เนี่ยเราจะใช้แต่ส่วนแกนกลางที่อ่อนแล้วก็ซอยบางๆซอยบางๆมากๆซึ่งคนที่จะมาซอยได้นี่ต้องฝึกฝนกันนานพอสมควรเลยนะคะอีกจานนึงเนี่ยก็เป็นสายบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแกงกะทิสายบัวปลาทูแม่กลองค่ะ uh-huh. ซึ่งเป็นเมนูโบราณนะคะค่ะ ดูการุณแล้วว่าโบราณเด็กๆส่วนหนูก็ทานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้ตะลิงปิงเป็นตัวทำให้แกงเปรี้ยวขึ้นมาจริงๆแล้วก็แกงสายบัวนี่ก็จะมีความกลมกล่อมใส่กะทิใช่ไหมใช่ค่ะใส่กะทิกะปิแล้วก็หอมแดงก็รสชาติเข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็เติมความเปรี้ยวเข้าไปใช่ค่ะแล้วก็ตัวสายบัวก็จะอมอุ่นน้ำแกงได้ดีค่ะส่วนปลาทูที่เราใช้เป็นปลาทูแม่กลองเพราะฉะนั้นก็จะมันก็ต้องตรวจสอบดูนะคะหน้างอคอหักถูกต้องโอเคถูกต้องผ่านค่ะนะแล้วก็อีกเมนูเด็ดเลยเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกไข่ปูเนื้อปูค่ะใช่แล้วค่ะน้ำพริกไข่ปูเนื้อปูซึ่งเราจะนำไข่ปูลงไปตำในน้ำพริกเลยเพราะฉะนั้นจะทำให้ตัวน้ำพริกเนี่ยเป็นเข้มข้นมันแล้วก็ค่อยโรยไข่ปูอีกรอบหนึ่งกับเนื้อปูด้วยโอ้โหได้ข่าวว่าในนี้เนี่ยคุ้มจริงๆเลยสำหรับจานนี้นอกจากจะตำไข่ปูลงไปในน้ำพริกแล้วยังโรยเต็มเลยใช่แล้วค่ะแล้วก็ทานกับผักตามฤดูกาลวันนี้เราจะมีเป็นดอกผักปรางลูกฟักแมวมะระขี้นก uh-huh. แล้วก็มีขมิ้นอ่อนมีไอ้ขมิ้นขาวใช่ค่ะขมิ้นขาวแล้วก็วกมีบวกงูแตงไทยอ่อนแตงไทยอ่อนมะเขือเปาะแล้วสุดท้ายท
ถั่วฝักยาวก็มีถั่วฝักยาวแครอทแล้วก็ดอกติ้วดอกติ้วนี่เพิ่งเคยเห็นนะคะที่พิเศษมากๆเห็นบอกว่าวันนี้วันนี้เพิ่งบานพอดีเลยก็เลยเด็ดมาใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายมีปลาดุกฟูที่เราทำจากปลาดุกล้วนๆด้วยนะคะทำเองด้วยไม่ได้ไปสั่งที่ตลาดนะฮะใช่ไหมได้ข่าวว่าอย่างนั้นแล้วที่นี่ก็มีข้าวพิเศษมาใส่ข้าวพิเศษเนี่ยข้าวกล้องสี3สีด้วยนะคะเพราะจะมีถ้าสังเกตดูจะเป็นข้าวเราจะมีข้าวที่เป็นข้าวสีนินตรงกลางที่มันจะเป็นทานแล้วเป็นกรุบๆด้วยค่ะจะไล่เฉดสีกันไปใช่แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าอาหารวันนี้เนี่ยจัดเต็มจริงๆเดี๋ยวพี่หมูหวานจะขอชิมฝีมือตัวเองแล้วก็น้องเค้กลองชิมฝีมือพี่หมูหวานสิว่าเป็นยังไงนะคะขออนุญาตเลยนะคะลองชิมดูสิปรุงมากับมือเลยอร่อยจังเลยเปรี้ยวนำใช่ไหมนี่ไม่ได้เอาใจกันใช่ไหมไม่เลยค่ะถ้าอย่างนี้นะคะจะขอเชิญมาทำอีกบ่อยๆนะคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวจัดไปอันนี้นะคะก็จะกระเจี๊ยบนะคะพี่หมูหวานอยากชิมกระเจี๊ยบว่าจะเป็นยังไงบ้างอร่อยยางของกระเจี๊ยบเนี่ยไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีอยู่นิดๆใช่ค่ะทำให้เขาน้ำแกงเขาข้นกำลังพอดีชอบรสนี้พอดีเลยอ่ะแบบเมื่อกี้เนี่ยแอบใส่ตะลิงปิงเยอะหน่อยก็ทำให้รสชาติเนี่ยเปรี้ยวนำเค็มนิดนึงค่ะอันไหนชิมอันไหนอีกล่ะอ๋อนี่ไงเมี่ยงนะคะเราก็จะตักเครื่องลงไปนะตามใจชอบใช่แล้วค่ะถ้าชอบเปรี้ยวมากใส่ตะลิงปิงเยอะหน่อยถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกเราก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วใหม่ๆนะคะค่ะคั่วใหม่ทุกวันพริกขี้หนูสวนที่เก็บมาจากสวนเลยแล้วก็อันนี้ก็คือกระเทียมสดนะคะแล้วก็ตะลิงปิงเยอะหน่อยนะคะชอบเปรี้ยวยังเปรี้ยวไม่พอค่ะเปรี้ยวได้อีกลองดูนะคะแล้วก็ห่อชอบไหมคะตะลิงปิงวันนี้เปรี้ยวเป็นพิเศษทานแล้วจะมีหลาย texture เราจะกรุบๆใช่ไหมคะก็จะมีมันๆของถั่วแล้วก็รสชาติของพอเคี้ยวไปโดนพริกมันก็จะเผ็ดขึ้นมานิดนึงแต่ตะลิงปิงเนี่ยใส่เยอะหน่อยนะคะพอเคี้ยวปุ๊บเนี่ยเจอเลยเปรี้ยวขึ้นมาเลยใช่ไหมคะอะไรก็แล้วแต่ความแล้วเราก็จะมีน้ำอัญชันใช่น้ำอัญชันที่ใส่เมื่อกี้เติมมะนาวแล้วใช่ไหมคะตอนแรกก็เป็นสีน้ำเงินนะคะเติมมะนาวเข้าไปสีม่วงขึ้นมาสวยงามค่ะนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมาชิมอาหารที่ตะลิงปิงนะคะอยู่ซอยสุขุมวิท34ค่ะวันนี้หมูหวานขอบคุณคุณเค้กค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมูหวานมากเลยค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะซึ่งหมูหวานคงต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการฟู้ดปรินท์กินให้เป็นบายหมูหวานเพราะอาหารจานโปรดมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะสวัสดีค่ะ